ูขนเขาสิล่วงหมดเลยอ่ะเกิดมาเนี่ยไม่เคยเจอน้องแก้วมาคอเลยนะไอ้ง่วงนอนสวัสดีครับผมอาซิครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับเนื่องจากวันนี้เนี่ยบ้านผมเนี่ยก็มีแต่มุมเดิมๆเนาะผมกลัวว่าเพื่อนๆจะเบื่อนะวันนี้เนี่ยจะพาเพื่อนๆไปดูนกแก้วแล้วก็ให้อาหารปลาพาไปไหว้พระและที่ที่ผมจะไปเนี่ยก็คือวัดท่าการร้องที่จังหวัดอยุธยาเนาะซึ่งเป็นวัดที่ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงมากเลยนะครับในจังหวัดอยุธยาผมรับรองว่า EP นี้เนี่ยสนุกมากแล้วก็มันมากรับรองว่าเพื่อนๆจะไม่ผิดหวังกับ EP นี้แน่นอนเลยนะครับโอเคนะครับก่อนที่ผมจะไปเนี่ยอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยโอ้โหถึงแล้วนะครับวัดท่าการร้องและตอนนี้เนี่ยผมก็อยู่ทางเข้าวัดท่าการร้องนะครับซึ่งด้านหลังป้ายเนี่ยก็จะเป็นป้ายวัดท่าการร้องตัวใหญ่มากและวันนี้เนี่ยดังมากเพราะอะไรหรอก็การร้องไงกากกากกากเฮ้เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยโอเคมาถึงในวัดแล้วนะและนี่ก็คือทางเข้าวัดอลังการมากเสร็จโคกระบือนะเจ้าคะตามกำลังศรัทธาเจ้าคะผมไม่สงสัยเลยว่าทำไมเขาถึงเรียกว่าท่าการร้องนี่นาคาอีกา นาคาขนุนก็หลังจากที่ผมดูแต่รูปปั้นอีกามาตลอดทางเลยและตอนนี้เนี่ยก็เจออีกาตัวจริงสักทีกากก็หลังจากที่เราเดินมาเกือบ20นาทีนะเราก็เจอนกแก้วได้เพื่อนๆไม่คิดไม่ฝันว่าจะมาเจอนกแก้วที่นี่นะครับนกแก้วที่เราเจอเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นนกแก้วมาคอนะครับมาไงโลกสงสัยนกแก้วที่นี่จะไม่ค่อยได้ฝึกนะเราไปที่อื่นกันต่อก็หลังจากที่ผมดูนกที่เป็นรูปปั้นมาเยอะมากผมก็ได้มาเจอนกที่แบบก็คาดว่าจะเป็นนกตัวจริงนะนี่ไงมาคออันนี้ก็จะเป็น Blue and Gold มาคอนะครับอีกตัวนึงอยู่นี่ Blue and Gold Scarletก่อนอื่นเนี่ยผมต้องบอกท่านผู้ชมว่าเกิดมาเนี่ยไม่เคยเจอนกแก้วมาคอเลยนะและนี่ก็คือครั้งแรกในชีวิตที่ผมเห็นนกแก้วมาคอซึ่งหน้าซึ่งคนเลี้ยงนกแบบผมเนี่ยใจมากซึ้งว่ะพูดแล้วน้ำตาจะไหลนกแก้วมาคอเจอตัวจริงอะเนี่ยซึ้งมากสวยมากปกติดูแต่ใน YouTube วันนี้มาเจอตัวจริงน้ำตาจีไหลขอถ่ายรูปหน่อยไอ้ว่าไงพวกมนุษย์มาเยี่ยมเหรอง่วงนอนจังเลยโอเคนะครับเพื่อนๆและผมก็มาเจอกงเพาะมาคอด้วยนี่เกิดมาเนี่ยไม่เคยเจอกงเพาะมาคอมาก่อนและนี่ก็เป็นกงของมาคอนกแก้วมาคอที่ว่ากันว่าเป็นนกขนาดใหญ่เป็นราชาแห่งนกซับซึ้งมากที่วันนี้ได้มาเจอเนาะนี่เพื่อนเห็นไหมนกแก้วตัวนี้เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิด นะเขาน่าจะเรียกว่านกแก้วอเมซอนถ้าผมจำผิดก็ท้วงติงผมเลยนะครับแต่ว่าถ้าจำไม่ผิด นะก็น่าจะเป็นนกแก้วอเมซอนนะซึ่งตั้งแต่เกิดมาเนี่ยครั้งแรกในชีวิตที่ผมเห็นเป็นตัวเป็นๆ นะนอกจากใน YouTube แล้วเนี่ยผมก็ไม่เห็นตัวจริงก็ที่นี่แหละและนกที่ผมภูมิใจเสนอมากซึ่งเกิดมาเนี่ยผมก็ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเหมือนกันเพราะว่าปกติเนี่ยเห็นแต่ใน YouTube ผมดูแต่ใน YouTube เนาะและซึ่งวันนี้เนี่ยก็มาเจอตัวจริงที่นี่วัดท่าการร้องซึ่งผมก็แปลกใจนะว่าทำไมมันถึงไม่มีขนนกชนิดนี้เนี่ยก็ถ้าจะไม่ผิดนะน่าจะเป็นนกกระตั้วงอนสีเหลืองหรือว่าที่เขาเรียกกันว่านกคอคาชูดูดิ
เหมือนเขาจะดูแลไม่ค่อยดีอ่ะเห็นแบบนี้แล้วเราอยากดูแลเขามากเลยดูสิทุกคนเขาสิล่วงหมดเลยอ่ะเราไปที่อื่นต่อเลยแล้วกันซึ่งเป็นเรื่องแปลกมากเลยนะครับว่าที่วัดนี้เนี่ยนอกจากจะมีพระแล้วก็มีสัตว์แล้วก็โอ้โหมีหลากหลายมากซึ่งปกติวันเสาร์ที่เนี่ยคนเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูปลานะครับตื่นเต้นมากอะไรจะตื่นเต้นขนาดนี้วันเนี้ยซึ่งที่นี่เนี่ยผมก็ไม่ได้มาบ่อยนะครับจำไม่ผิด นะผมเนี่ยเคยมาที่นี่แค่2ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่2ครั้งในชีวิตนึงนะที่ผมมาเที่ยวที่นี่เนี่ยที่จริงเนี่ยวันนี้เนี่ยผมมากับแฟนนะผมยอมรับเลยว่าผมไม่ได้มากับแฟนนะผมมาคนเดียวเนี่ยมีหลงทางแน่เลยและตอนนี้เนี่ยผมก็อยู่ตรงไหนแล้ววันเนี้ยงงไปหมดไปไหนต่อไปไหนต่อจะเดินย้อนกลับมาทำไมจะไปรู้ไหมว่ามันก็จะไปรู้ไหมว่ามันเดินไปทางไหนก็เดินวนไปวนมาแล้วมันไปทางไหนต่อวะเนี่ยมันก็ไปกลับไปทางเดิมปะไปไหนอะทางไหนแล้วก็เลี้ยวขวาทางไหนนี่แหละก็เดินทางไหนมันก็เหมือนกันหมดอะก็เห็นว่าเดินไปทางไหนมันก็เหมือนกันหมดเขาบอกว่าผมเนี่ยเดินมาตรงนี้ 3-4 รอบแล้วฮะมันเฮ้ยจำตรงนี้ได้จำตรงนี้ได้เฮ้ยกูเดินมาตรงนี้3รอบแล้วนี่หว่าและสำหรับใครที่มาเที่ยววัดแบบนี้เนี่ยก็ต้องบอกก่อนนึงว่าอยู่ภาคกลางเนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวหลักๆ ก็คือวัดเนาะ ไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนแล้วนอกจากวัดเนี่ย และถ้าใครจะไปเที่ยววัดเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือให้อาหารปลา ซึ่งปลาที่วัดนี้เนี่ยมีหลากหลายชนิดมาก เรื่องปลาเนี่ยต้องถามผู้เชี่ยวชาญเลย คือผู้เชี่ยวชาญในเรื่องปลานะครับอยากทราบว่าปลาในน้ำเนี่ยเขาเรียกว่าปลาอะไรครับปลาท่องโก อะไรนะอะไรนะปลาท่องโกอะไรนะดังนี้ปลาท่องโกนี่คือผู้เชี่ยวชาญในเรื่องปลาปลานิลเหรอนิลบ้าอะไรเพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าสมัยเด็กเนี่ยด้วยความซนของผมเนี่ยผมเคยว่ายน้ำไปก่อเรือด้วยแล้วก็ว่ายกลับมาเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรลอดเลียนแบบนะครับเป็นความสามารถเฉพาะตัวนะครับไม่ควรลอดเลียนแบบเด็กขาดนะครับโอเคนะเพื่อนๆและหลังจากที่ผมเนี่ยเดินไปจะเรียกว่าทั่ววันหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่น่าจะทั่วนะเพราะว่าผมเนี่ยก็ไม่ค่อยได้มาเนาะไม่รู้ว่าจุดไหนคือจุดไหนนะแล้วผมก็เดินมั่วหลงทางไปหมดโอเคสงสัยคงถึงเวลาที่ผมจะต้องกลับละเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ห้องนะครับบ๊ายบายเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าอีพีนี้เนี่ยสนุกมันแล้วก็สะใจมากสะใจมากผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบไปคลิปนี้นะและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับฝากช่องนี้ด้วยนะครับบ๊ายบายไม่หยุดการเกตโอเคและตรงนี้คือเกาะเมืองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าคนที่อยู่ในอยุธยาก็จะรู้เนาะว่าจังหวัดอยุธยาเนี่ยตรงเกาะเมืองเนี่ยมันจะมีเป็นเกาะที่เป็นเมืองอยู่เนาะในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยก็จะมีแม่น้ำป่าสันแล้วก็แม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลมาช
ชนกันที่วัดพนังเชิงเนาะแล้วก็ส่งวัฒนการร้องเนี่ยก็จะอยู่นอกเกาะเมืองตรงจุกมักสีแดงๆตรงนู้นเนาะใครจะมาเที่ยวก็มาได้นะครับ